วันนี้ผมมาอัพพี่น้องว่าผมไปถ่ายเอกสารไม่ทันนะครับนะก็เอาเท่าที่ผมคุยกับพี่น้องวันนี้เป็นเรื่องของละหมาดที่จริงแล้วละหมาดนี้เนี่ยเป็นละหมาดที่พวกเรามักไม่ค่อยได้ทำเพราะนานๆมันจะมาแต่พอเวลามีแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าอาจารย์ละหมาดยังไงลองเดาสิพี่น้องละหมาดอะไรเออละหมาดเนี่ยพี่น้องไม่ค่อยได้ละหมาดนานๆจะมาสักครั้งหนึ่งละหมาดซุนนะห์เนี่ยลองเดาแชร์คิดว่าละหมาดอะไรโอ้โหขอฝนเฉียดละเฉียดละขอฝนเนี่ยนานๆจะละหมาดทีถูกแต่ที่คิวยังไม่ถึงละหมาดขอฝนอ้าวใกล้ๆกันนี่ผิดไม่ตีนะฮะอันนี้ถูกนะครับละหมาดสุริยุปราคาจันทรุปราคาละหมาดที่เรานานๆครั้งจะทำบางคนในชีวิตหนึ่งเนี่ยอาจจะได้แค่ครั้งเดียวบางทีมันจะเกิดอีกหลายสิบปีจะเกิดมาล่าสุดไม่รู้วันเดือนไหนที่มันเกิดขึ้นอ่ะดูละหมาดกุซูฟเนี่ยแปลว่าละหมาดสุริยุปราคาคือละหมาดกลางวันที่ดวงจันทร์มาปิดใช่ปะนะใช่ไหมส่วนคูซูฟเนี่ยละหมาดเนื่องจากจันทรุปราคาหรือที่เรียกเราภาษาจันทคาตนะฮะดวงอาทิตย์เนี่ยไปบังดวงจันทร์มีครั้งหนึ่งผมสังเกตอันนั้นชัดมากนะครับช่วงเด็กๆมันเกิดสุริยุปราคานะครับมันจะมืดพอมืดเสร็จเนี่ยไก่เนี่ยมันบินเข้าราวไก่เนี่ยมันบินเข้าราวเลยนะคนสมัยก่อนโบราณเนี่ยเอาไม้มาตีต้นมะม่วงใช่ป่ะจะได้ลูกดกเนี่ยทีนี้สมัยก่อนเราก็คือสมัยก่อนเรายังไม่รู้สมัยนี้พอวิชาการมันมาแพร่หลายเนี่ยเวลาเกิดสุริยุปราคาจันทรุปราคาเนี่ยเรารู้ว่าอ๋อเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์กำหนดครั้งหนึ่งนบีเกิดเหตุการณ์จันทรุปราคาหรือสุริยุปราคานี่วัลลอฮุอะลัมปรากฏว่านบีเนี่ยเสียลูกชายไปคนหนึ่งที่ชื่ออิบรอฮีมพี่น้องรู้ไหมว่านบีมีลูก7คนลูกผู้ชายของท่านนบีเสียชีวิตหมดเลยนะก่อนที่นบีจะสิ้นชีวิตเสียหมดเลยพอตอนที่นบีเสียชีวิตเนี่ยเหลือท่านหญิงฟาติมะคนเดียวทำไมนบีไม่ทิ้งลูกชายไว้ในขณะที่นบีเสียชีวิตพี่น้องเดาไหมฮะทำไมติ๊กตอกถ้าลูกผู้ชายของนบีมีชีวิตอยู่ขณะที่นบีเสียชีวิตแน่นอนอย่างยิ่งยวดบรรดาซอฮาบะจะต้องเลือกลูกชายนบีชะตอนนะเป็นอะไรครับเป็นคอลีฟะและถ้าเป็นแบบนี้ก็จะถูกอ้างว่าดูสิอิสลามก็สอนเรื่องเครือญาติพอพ่อตายลูกต้องเป็นแต่อิสลามตัดเรื่องนี้เลยอัลลอฮ์ไม่กำหนดให้ลูกผู้ชายของท่านนบีมีชีวิตหลังจากนบีเสียชีวิตมีแต่ลูกผู้หญิงคือท่านหญิงฟาติมะห์ภรรยาของท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุในภายหลังเนี่ยในขณะที่นบีเสียชีวิตขณะมีชีวิตอยู่ก็แต่งงานกันอยู่แล้วนี่แสดงให้เห็นว่าการสืบทอดอำนาจทางเสื้อฉายทางเชื้อสายไม่มีในอิสลามนึกภาพออกนะประเด็นต่อมานบีลูกนบีเสียชีวิตเกิดสุริยุปราคาหรือเกิดจันทรุปราคาท่านนบีเลยคุตบะว่าการที่ลูกชายของฉันเสียชีวิตไม่ได้เป็นเหตุทำให้เกิดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคาหรือสุริยุปราคาจันทรุปราคาเปิดขึ้นไม่ทำให้คนหนึ่งคนใดตายแสดงว่านบีต้องการทำลายเคลียร์
อากีดะห์ความเชื่อที่บางคนอาจจะเชื่อแบบนี้พี่น้องเห็นยังว่าอิสลามของเรานี่มีความรอบคอบขนาดไหนนะดูหลักฐานการละหมาดนะหลักฐานการละหมาดจันทรุปราคาสุริยุปราคานี่นะครับอ่ะมีดังนี้คอซาฟาติชัมซูอะลาอะดีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะศ็อลลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนาซูมาอูปรากฏว่าได้เกิดจันทรุปราคาสมัยของท่านรอซูลและท่านรอซูลก็ซึ่งผู้คนนั้นก็มาละหมาดพร้อมกับท่านรอซูลการละหมาดเนี่ยฟะกอมักกียามันต่อวีลันจะเป็นการละหมาดที่ยาวมีกี่รากัดนะครับละหมาดเนี่ยมี2รากัดแต่ละหมาดยาวอิหม่ามต้องอ่านยาวนะวะมินซูรอตินบะกะเราะห์ก็ประมาณว่าอ่านซูเราะห์บะกะเราะห์เนี่ย200กว่าอายะห์ไหวไหมแชร์ไหวไหมเนี่ยนะน่ะอ้าวซุมมารอกะรุกูอันตอวีลันตอวีลันแล้วก็ลุกัวนี่ก็ลุกัวนานไม่ใช่ว่าลุกัวแบบว่าแป๊บๆนะซุมมารอฟาฟะกอมากอวีกิยามันตอวีลันหลังจากนั้นเนี่ยก็ลุกขึ้นพอลุกัวเสร็จก็ยืนขึ้นวะฮัวดูนันกิยามินเอาวะลิแต่ยืนนานน้อยกว่ารากัดที่2อ้อยืนนานน้อยกว่าช่วงแรกเอาใหม่การละหมาดทั่วไปเนี่ยละหมาดซุนนะเดี๋ยวเราละหมาดซุนนะ2รากัดก่อนละหมาดซุรีละหมาดยังไงอะครับอ่านฟาติฮะห์แล้วรากัดแรกนะอ่านฟาติฮะห์ซูเราะห์แล้วก็ทำไงต่ออ่านโตอ่านซูเราะห์เสร็จแล้วทำไงต่อฮะสยูดเลยไม่รู้กลัวรู้กลัวก่อนสินะรู้กลัวลงรู้กลัวพอรู้กลัวเสร็จทำไงครับเงยขึ้นมาจากรู้กลัวใช่ไหมเงยขึ้นมาจากรู้กลัวแล้วทำไงครับลงสยูดทีนี้ละหมาดจันทรุปราคาสุริยุปราคาละหมาดอย่างนี้รากัดแรกมี2รากัดรากัดแรกอ่านฟาติฮะห์ซูเราะห์ลุกัวพอลุกัวเสร็จเงยจากลุกัวอ่านฟาติฮะห์ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อ่านซูเราะห์แล้วก็ลุกัวเงยจากลุกัวค่อยสุญูดแสดงว่าละหมาดสุริยุปราคาจันทรุปราคาละหมาด1รากัดมี2ลุกัวทำไมถึงมี2รุกัวเพื่อให้อิหม่ามกับมะมูนเนี่ยคลายอิริยาบถเพราะเนื่องจากว่าการยืนละหมาดสุริยุปราคาจันทรุปราคามันยืนละหมาดนานนึกภาพออกยังพอรุกัวนบีก็รุกัวนานเพราะขอดุอาในขณะรุกัวซุมมารอฟารุกูอันตอวีลันเนี่ยแล้วก็รุกัวไปใหม่ก็รุกัวยาววะฮุวะดูนรุกูอินเอาวันแต่ว่าลุกัวนานน้อยกว่าการลุกัวครั้งแรกซุมมาสายดะหลังจากนั้นก็ลงไปสุญูดนี่นับ1รากาศซุมมากอมาฟะกอมากิยามันตอวีลันวะฮุวะดูนันกิยามินอวันเสร็จแล้วก็ยืนขึ้นมาในรากาศที่2ทำเหมือนกันเป๊ะเลยอ่านฟาติฮะห์ซูเราะห์ลุกัวเงยขึ้นมาอ่านฟาติฮะห์ซูเราะห์ลงไปสุญูดเข้าใจนะทำแบบนี้เนี่ย2รากาศไม่งงนะไม่งงนะนานๆเราจะทำกันทั้งทีบางคนอาจจะลืมแชร์เคยทำกี่ครั้งกันเนี่ยไม่เคยเลยโอ้วันนั้นเนี่ยที่มีการมีจันทรุปราคาหรือสุริยุปราคาผมจำไม่ได้ในล่าสุดทางของเราเนี่ยเพิ่งมาทราบเลยประกาศไม่ทันเที่ยวต่อไปนี่จะประกาศแล้วพี่น้องมาละหมาดกันที่นี่นะรายละเอียดปีกย่อยข้อที่1ไม่มีอาซานและอิกอมะห์
นักวิชาการนี่นะครับเอกฉันท์ว่าการละหมาดสุริยุปราคาจันทรุปราคาไม่มีอาซานไม่มีอิกอมะนะลัมมากาซาฟาติชัมซุอะลาอะฮดิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนูดิยาอินนัศอลาตะยามิอะห์เมื่อเกิดเหตุสุริยุปราคาในสมัยของท่านรอซูลก็มีเสียงประกาศว่าอินนัศอลาตะยามิอะห์แท้จริงแล้วเราจะมาละหมาดรวมกันที่นี่ฉะนั้นในสมัยนบีเนี่ยไมโครโฟนก็ไม่มีบิลาลจะขึ้นไปที่หออาซานแล้วก็ประกาศว่าอินนัสซอลาตะยามีอะแท้จริงจะมีการละหมาดญะมาอะห์ญะมาอะห์ในที่นี้คือละหมาดรวมกันถ้าละหมาดญุมอะห์ละหมาดวันศุกร์ถ้าละหมาดญะมาอะห์หรือญามีอะห์เนี่ยมาละหมาดรวมกันเข้าใจนะจำนวนรอกอะฮ์จำนวนรอกอะฮ์ของการละหมาดกุซูฟและกุซูฟมีทั้งหมด2รอกอะฮ์อ้าวตะกี้ผมก็ลืมเดี๋ยวเปิดอะไรล่ะของที่ถ่ายทอดนะครับเผื่อพี่น้องมีคำถามทางนี้นะครับสองจำนวนรอกาตจำนวนรอกาตในการละหมาดจันทรุปราคาสุริยุปราคากุซูฟและก็คุซูฟเนี่ยมีทั้งหมดกี่รอกาตครับติ๊กต๊อกสองนะกี่ลูกกั้วครับแต่รอกาตฮะกี่ลูกกั้วสองลูกกั้วสุญูดเนี่ยสองสุญูดอยู่แล้วถูกปะแต่ลูกกั้วเพิ่มมาอีกหนึ่งลูกกั้วเท่ากับว่าเอาง่ายๆใครถามเอ้าละหมาดจันทคาตละหมาดยังกี่รอกาตบอกเข้าไปเลยละหมาด2รอกาตละหมาดสุริยุปราคาละหมาด2รอกาตแต่1รอกาตเนี่ยเดิมเนี่ยมันมีแค่ลูกกั้วเดียวแต่เฉพาะละหมาดจันทรุปราคาสุริยุปราคามี2ลูกกั้วจำง่ายๆส่วนการสุญูดในละหมาดฟัรดูหรือละหมาดซุนนะห์ทั่วไปเนี่ยสุญูดมันมี2รอกาตอยู่แล้วนะเข้าใจนะประการที่3การอ่านเสียงดังในละหมาดกุซูฟยะฮะรอนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีศอลาตินกุซูฟบิกิรออะติฮิฟะอิซาฟะรอกะมินกิรออะติฮินะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านเสียงดังในละหมาดกุซูฟฉะนั้นการอ่านละหมาดในสุริยุปราคาจันทรุปราคาให้อ่านเสียงดังถ้าเกิดสุริยุปราคากลางวันอย่างนี้ตอนนี้อ่านเสียงดังเกิดจันทรุปราคากลางคืนก็ให้อ่านเสียงดังนี่สุนนะห์ของท่านนบีข้อที่4ส่งเสริมให้ยืนหรือลูกกั้วนานอันนี้สมมติแชร์ละหมาดเนี่ยแล้วเกิดไม่ไหวเนี่ยนั่งได้ปะแชร์ยืนไปละหมาดไปโอ้โหอิหม่ามอ่านนานมากเราลงไปนั่งได้ไหมนั่งขณะละหมาดเลยอะฮะนั่งได้ไหมนั่งได้ฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตอตุมอัลลอฮ์บอกว่าจงยำเกรงอัลลอฮ์ตราบเท่าที่เรามีความสามารถเรามีความสามารถแค่ไหนแค่นั้นยืนอยู่โอ้โหอิหม่ามอ่านโอ้ยอิหม่ามอ่านยาวมากยุสหนึ่งยืนอยู่ไม่ไหวเรานั่งได้เลยแต่รู้ว่าตัวเองจะไม่ไหวเอาเก้าอี้มานั่งได้ไหมได้หรือยืนก่อนเอาเก้าอี้ไว้ข้างหลังไม่ไหวค่อยนั่งต้องเตรียมพร้อมเดินไปเอาเก้าอี้คงไม่ได้ตอนนั้น
แต่บางทีมันมีเด็กซนมียืนๆอยู่พวกดึงเก้าอี้กลับโอ้หงายท้องเลยเด็กซนมันเยอะข้อที่5ส่งเสริมให้ละหมาดที่มัสยิดนี่ไม่น่าเชื่อนะครับละหมาดขอฝนกลางลานละหมาดอีดกลางลานแต่ละหมาดจันทรุปราคาสุริยุปราคาเนี่ยขอซาฟาติชัมซุฟีฮายาตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดสุริยุปราคาในสมัยของท่านนบีนบีจึงออกไปที่มัสยิดฟาคอรยะอิลัลมัสยิดออกไปที่มัสยิดฟาซอฟฟันนาซุวะรออาหูแล้วท่านรอซูลก็ตั้งแถวให้ผู้คนเนี่ยตั้งแถวหลังรอซูลฉะนั้นละหมาดสุริยุปราคาจันทรุปราคาเนี่ยส่งเสริมให้เราไปละหมาดที่มัสยิดละหมาดในมัสยิดครับในมัสยิดเลยบุคคลที่ไม่ทันละหมาดทันลุกัวแรกจะทำอย่างไรกรณีที่บุคคลหนึ่งมาทันละหมาดกุซูฟในรุกัวครั้งที่สองของรอกาตแรกถือว่าเขาได้รอกาตนั้นโดยไม่ต้องยืนขึ้นกอดอใช้แต่ประการใดเอาใหม่อันนี้ต้องอธิบายผมละหมาดกันอยู่ผมละหมาดสุริยุปราคาพอละหมาดเสร็จปั๊บอิหม่ามเขาก็ตักบิดรุกัวพอรุกัวเสร็จปั๊บเราก็ทำไงครับเงยขึ้นมาจากลูกกัวมันทำยังไงยืนต่อถูกปะเพราะมันมีสองลูกกัวขณะที่ยืนต่อเนี่ยแชร์เกิดเข้ามาพอครบละหมาดสองรอกาตแชร์ต้องขึ้นกอดอใช้หนึ่งรอกาตไหมงงไหมเนี่ยงงไหมไม่งงนะเอาใหม่เพิ่งได้รอกอเดียวทั้งที่ละหมาดจันทรุปราคาสุริยุปราคามีเท่าไหร่มีสองรอกอนี่ภาษาบ้านๆนะอุลามะบอกว่าถ้าเรามาทันในรอกัดแรกแล้วก็ไม่ทันลูกัวแรกถือว่าไม่เป็นอะไรเขาพิจารณาลูกัวที่สองถ้าไม่ทันรุกัวที่สองเพราะรุกัวที่สองมันต้องลงสุญูดเขาคิดตรงนั้นนั้นรุกัวที่เขาคิดจริงๆคือรุกัวก่อนที่จะสุญูดถ้าไม่ทันอันนั้นน่ะถึงกอดอใช้หนึ่งแล้วกันแต่เนื่องจากละหมาดสุริยุปราคาเนี่ยมีสองรุกัวเราไม่ทันรุกัวแรกแต่มาทันรุกัวที่สองนั่นถือว่าเราทันละหมาดเพราะไม่ใช่รุกัวก่อนที่เราจะลงสยูดแชร์ไม่งงนะงงไหมเนี่ยแต่เราก็แรกไม่ทันใช่อันนี้ถือว่าได้เราก็อัดนั้นครับแต่ไม่ทันรุกัวที่สองของเรากัดแรกถือว่าตัวเองเป็นมัสบุกไม่ได้พออิหม่ามให้สลามต้องยืนขึ้นกอดอใช้หนึ่งเรากัดใจนะการละหมาดสุริยุปราคาจันทรุปราคานั้นเหมือนกันทุกประการไม่มีข้อแตกต่างเพียงแตกต่างตรงที่ว่าเราละหมาดกลางคืนหรือกลางวันนะถ้าละหมาดกลางคืนก็จันทรุปราคาถ้าละหมาดกลางวันก็สุริยุปราคาแค่นั้นข้อที่8ส่งเสริมให้ขอดุอาสอดากอและอื่นๆนี่สำคัญสมัยก่อนพอเกิดจันทรุปราคาสุริยุปราคาเขาจะออกมาตีต้นไม้ตีเพื่อให้ลูกดกสมัยนี้น่าจะตีรถนะครับเพื่อให้หมดหนี้เร็วๆใช่ปะตีบ้านไปผ่อนบ้านเอาตีบ้านแต่ถ้าใช้ตะกะเดียวกันนะดูฟาอิซาเราไอตุมใช้อันมินซาลิกฟัฟซาอูอิลาซิกริฮิวะดูอาอิฮิวัสติก
ฟาริฮีโอ้โหเมื่อพวกท่านเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาจงรีบเร่งไปสู่การรำลึกถึงอัลลอฮ์จงวิงวอนต่อพระองค์และจงขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะว่าไงเราเวลามีปรากฏการณ์แบบนี้สุริยุปราคาจันทรุปราคาไม่ต้องไปตีต้นไม้ไม่ต้องออกมาร้องโวยวายตะโกนให้เราเนี่ยยกมือขอดุอาได้อิสติกฟาร์ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ดูอาได้กรณีที่เรานมาดเราพูดถึงเป็นนมาดนะเราก็ละหมาดเสร็จพอละหมาดเสร็จก็จะมีอิหมัมคุตบะหรือมีคอเตบคุตบะหลังใช่แต่เราเนี่ยเจอเหตุการณ์นี้เราขอได้เลยหรือกำลังเดินทางไปมัสยิดไปละหมาดจันทรุปราคาสุริยุปราคาเราขอดูอาได้เราอิสติกฟาร์ได้เราทำซอดาเกาะห์ได้เข้าใจเนาะอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสั่งให้ทำซอดาเกาะห์เยอะๆขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เยอะๆขอดูอาต่ออัลลอฮ์เยอะๆเพราะนี่คือปรากฏการณ์ที่อัลลอฮ์ทำให้เราเห็นทำให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงประสงค์ที่จะทำให้กลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันก็ได้อันนี้พูดภาษาบ้านๆเข้าใจใช่ไหมแชร์เดชานุภาพของอัลลอฮ์ครับอิสติกฟาร์เลยขอดุอาเลยประการต่อมาประการสุดท้ายของสุริยุปราคาจันทรุปราคาก็คือส่งเสริมให้คุตบะหลังละหมาดวันศุกร์หลังละหมาดจันทรุปราคาหรือสุริยุปราคาเสร็จแล้วทำเช่นนี้เพื่อต้องการตักเตือนผู้คนทั้งหลายว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันถูกโคจรไปตามวิถีที่อัลลอฮ์ให้มันไม่ได้ถูกเป็นการโคจรที่มันผิดปกติอะไรทั้งสิ้นไม่มีอ๋ออัลลอฮ์ต้องการให้เป็นแบบนี้พระองค์ทรงประสงค์กุลฟยากูลอัลลอฮ์ทำประสงค์สิ่งใดอัลลอฮ์ก็จะทำให้เกิดสิ่งนั้นนี่เป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์จะไม่ทำอะไรที่มันผิดแปลกไปจากธรรมชาติทั่วไปที่อัลลอฮ์ให้พี่น้องเข้าใจเนาะแล้วก็จันทรุปราคาสุริยุปราคาไม่มีความเชื่อในเรื่องของโหราศาสตร์หรือราศีใดๆทั้งสิ้นสมมุติปีนี้เศรษฐกิจจะดีเพราะมีสุริยุปราคาน้ำท่าจะดีจันทรุปราคาเกิดจันทรุปราคาโหราศาสตร์บอกเลยว่าโอ้ปีนี้จะดีนะนั่นฉะนั้นเวลาเกิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เรากลับไปสู่ศาสนาอย่ากลับไปสู่คนนั้นพูดคนนี้พูดโอ้ยปีนี้จะดีนะนี่เรามีสุริยุปราคาจันทรุปราคานั่นเรื่องเขาพูดไม่ใช่เรื่องอิสลามพูดต่อไปจะเป็นเรื่องอีดทั้งสองอ้าวนมาสุริยุปราคาจันทรุปราคาพี่น้องจะถามประเด็นไหนเชิญครับเอาเรื่องนี้ก่อนนะอะมีไหมชายมีไหมวันนี้เฉพาะเรื่องนี้ก่อนนะเดี๋ยวเรื่องถามทั่วไปเดี๋ยวตอนท้ายไม่มีเคลียร์เห็นไหมยิ่งเรียนยิ่งรู้ต่อไปละหมาดอีดทั้งสองละหมาดอีดทั้งสองฮุกกลมการละหมาดอีดทั้งสองคืออะไรครับฮุกกลมละหมาดอีดทั้งสองเป็นวาญิบไหมหรือเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์
เป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ส่งเสริมให้กระทำแต่มีมัซฮับของอิหม่ามฮานาฟีท่านเดียวครับที่บอกว่าเป็นวาญิบทำไมอ่ะวะอัมมัลคุยยะดุฟะยะตะซินนันศอลาวะยัซฮัดนัลคอยรอวะดะวะตันมุสลิมีนอัลลอฮ์เนี่ยใช้ให้พวกเราเนี่ยออกไปละหมาดอีดทั้งสองวันอวาติกวันฮุยยะดอวะซาวารินคุดูรไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงจะเป็นเด็กจะเป็นสตรีตั้งสตรีที่มีรอบเดือนให้ออกไปร่วมละหมาดอีดขอโทษออกไปเฉลิมฉลองวันอีดแต่ไม่ต้องละหมาดเพราะมีรอบเดือนอิสลามไม่ได้สอนให้เราเนี่ยอัลกุรอานเอาใหม่ๆศาสนาสอนให้เราละหมาดอีดเนี่ยอีดที่ไหนครับอีสุราอีดที่ไหนละหมาดอีดที่ไหนมุศอลลามุศอลลาก็คือที่โล่งลำหินเนี่ยเหมาะมากนะละหมาดอีดเพราะลำหินมีทั้งบูและบุญเดี๋ยวก่อนบูและบุญในที่นี้เอาใหม่ริมถนนเนี่ยสนามริมถนนเนี่ยไม่มีหลังคาถูกป่ะแต่พอสนามข้างนอกตัวมัสยิดถัดไปก็เป็นสนามที่มีหลังคาตรงนั้นน่ะละหมาดวันอีดสบายแล้วดวงอาทิตย์ขึ้นอย่างนี้นะขึ้นทางนี้ลงด้านนู้นแสดงว่าตอนเช้าไม่โดนแดดเลยละหมาดได้ไหมละหมาดได้มุซอลลาเนี่ยแหละพื้นถนนอย่างนี้แหละแต่ว่ามีเต็นท์กลางมีเต็นท์ได้ไหมได้ไหมได้ของผมเนี่ยพี่น้องก็หลายคนมาละหมาดอีดที่นี่ละหมาดอีดที่นี่เนี่ยของเราเนี่ยไม่ต้องมีเต็นท์เพราะดวงอาทิตย์ขึ้นทางนี้ถูกไหมพอขึ้นทางนี้เนี่ยแดดยังไม่ทันมาเนี่ยคือเราตั้งใจเนี่ยตั้งใจจะปูหญ้าแต่ตังค์มันยังไม่มีนะฮะวันที่30ธันวานะใช่ไหมเรามาเลี้ยงฟรีเลยแล้วพี่น้องก็มาเราก็ละหมาดตรงนี้โอ้โหพี่น้องละหมาดไปนี่แบบนะหน้าผากนี่ดำเลยสยุดไปเนี่ยโอ้โหสยุดไปร้องไห้ไปอ่ะคิดดูอ่ะความซาบซึ้งอ่ะหินมันต่ำหินต่ำละหมาดไปร้องไห้ไปอ่ะคิดดูอ่ะไม่น่าเลยแม่เดี๋ยวตั้งใจจะปูหญ้าแต่ตังค์มันยังไม่มีอะไรนะให้ผลบุญเยอะนี่ก็รออินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์อาจจะดลใจให้ใครมาเป็นเจ้าภาพปูหญ้านะขายที่ได้มาปูหญ้าอะไรเนี่ยนั่นน่ะต้องดูอาเยอะๆดูอาบ่อยๆใช่ๆให้ละหมาดที่ทุ่งโล่งฉะนั้นนบีจึงบอกว่าเกณฑ์คนทั้งหมดแม้ว่ามุสลิมจะมีรอบเดือนก็ให้ออกมาร่วมฉลองเพราะมันไม่ใช่ที่สุเหร่าถูกปะเพราะถ้าเป็นสุเหร่าเนี่ยมุสลิมมีรอบเดือนเข้าไปนั่งในสุเหร่าไม่ได้เห็นยังงั้นเวลาวันอีดส่งเสริมให้ละหมาดที่ทุ่งโล่งและแนะนำพี่น้องให้ละหมาดสถานที่เป็นทุ่งโลกนบีไม่เคยละหมาดอีดในมัสยิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวละหมาดอีดเนี่ยถูกประทานลงมาในปีที่สองการฮิจเราะห์นบีอยู่มะดีนะห์10ปีแสดงว่า8ปี8 16ละหมาดอีด16ครั้งในชีวิตของท่านรอซูลละหมาดกลางลานหมดเลยง่ายๆนะส่งเสริม
ช่วงเวลาของการละหมาดอีดศาสนาส่งเสริมให้ละหมาดอีดตอนเช้าโดยให้ละหมาดอีดินฟิตรีช้ากว่าละหมาดอีดินอัฎฮาอีดินฟิตรีเนี่ยละหมาด 7:30 นละหมาดอัฎฮาก็ 7:00 นถ้าอีดินอัฎฮาละหมาด 8:00 นละหมาดอีดินฟิตรีละหมาด 8:00 นละหมาดอีดินอัฎฮาเนี่ยก็ต้องเร็วเป็น 7:30 นทำไมนมาดอีดอีดินฟิตรีนบีต้องการปล่อยโอกาสให้คนที่ยังไม่จ่ายซะกาตฟิตรอได้จ่ายซะกาตฟิตรอก่อนเพราะซะกาตฟิตรอเนี่ยมันจะหมดเขตตอนไหนครับพอตักบีรละหมาดอีดปั้งอัลลอฮุอักบัรละหมาตักบีรตุลอิห์รอมจบเลยจ่ายซะกาตฟิตรอเนี่ยหมดเวลานบีบอกนบีบอกว่าเป็นซอดาเกาะห์ธรรมดาไม่ใช่เป็นซะกาตฟิตรคอรยาอับดุลลอฮ์ซอฮิบุรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมันนาสฟิยอมินอีดินฟิตรีอออัฎฮาฟะอังกะรออิบตออันอิมามฟะกอลอินนากุนนากอดฟะรักนาซาอะตนาฮาซิฮิวะซาลิกะฮีนะตัสบีห์ท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยเป็นสหายของท่านรอซูลนะครับได้ออกไปละหมาดอีดินฟิตรีและอีดินอัฎฮาซึ่งเขาปฏิเสธเป่าอิหม่ามที่จะประวิงเวลาให้ล่าช้าเขาจึงกล่าวว่าในเวลาเช่นนี้พวกเรานมาเสร็จแล้วในขณะนั้นเป็นเวลาที่อนุญาตให้ละหมาดซุนนะห์แล้วหมายถึงละหมาดดูฮาหมายความว่าไงอันนี้หะดีษบทนี้นะอันนี้ผมไม่ได้ตำหนินะครับแค่แนะนำนะมัสยิดที่ละหมาดอีดินฟิตรีอีดินอัฎฮา9โมงเช้าเนี่ยน่าจะได้ฟังหะดีษบทนี้เพราะซอฮาบะห์ไปละหมาดอีดที่หนึ่งปรากฏว่าอิหม่ามล่าช้ามากซอฮาบะห์คนนี้ก็พูดกับอิหม่ามคนนี้ว่าถ้าเป็นในสมัยรอซูลที่เราเคยอยู่เนี่ยป่านี้ละหมาดเสร็จไปแล้วฉะนั้นละหมาดอีดจริงๆเนี่ยไม่ควรละหมาดล่าๆควรละหมาดให้เร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งละหมาดอีดินอัฎฮาอีดินอัฎฮาละหมาดเร็วเนื่องจากว่าเราต้องเชือดกุรบานวันนั้นเราก็เชือดที่นี่นะครับเดี๋ยวปีนี้ก็เชือดที่นี่แหละละหมาดอีดไม่มีอาซานไม่มีอีกอมะห์นะครับไม่มีอาซานไม่มีอีกอมะห์แม้ว่าจะพูดว่าอัศศอลาตุยามีอะห์ละหมาดญะมาอะห์รวมกันเถิดไม่มีซุนนะห์ให้พูดอะไรทั้งสิ้นพอเข้าซอฟละหมาดอิหม่ามสั่งให้จัดแถวตักบีรละหมาดได้เลยไม่ต้องมีแต่นี่เตรียมตัวข้างล่างพร้อมยังบางคนไปละหมาดที่มัสยิดนะข้างล่างพร้อมยังข้างนอกพร้อมยังแต่ไม่มีการบอกว่าละหมาดญามีอะห์ละหมาดอีดละหมาดนู่นนี่ไม่ต้องประกาศข้อ4จำนวนของการละหมาดญะมาอะห์เนี่ยและจำนวนของการตักบีรของการละหมาดญะมาอะห์นะครับมีทั้งหมด2รอกาตละหมาดอีดินฟิตรีอีดินอัฎฮาเหมือนกันเหมือนกันนะครับนิดหนึ่งละหมาดเหมือนกันเลยมี2รอกาตในรักอัตแรกมี7ตักบีรในรักอัตที่2มี5ตักบีรซึ่งเป็นตักบีรที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรกับตักบีรตุนอิห์รอมและไม่เกี่ยวข้องกับตักบีรที่เงยขึ้นมาจากสุญูดนึกภาพออกนะอัลลอฮุอักบัรนี่ตักบีรตุนอิห์รอมไม่คิดแล้วอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอีก7ครั้งรอกาตที่2เงยขึ้นมาจากสุญูดอัลลอฮุอักบัรขึ้นมากอดอกไม่นับอั
ัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอีก5ครั้งเข้าใจนะอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอยู่กับบิรุฟิสฟิตรีวันอัฎฮาฟิลอูลาซะมาตักบีรอตินวะฟิสซานิยะติคอมซันปรากฏว่าท่านรอซูลตักบีรในขณะที่ละหมาดอีดินฟิตรีและอีดินอัฎฮา7ตักบีรในรักอะแรกและ5ตักบีรในรักอะที่2แสดงให้เห็นว่าการตักบีรในแต่ละรักอะไม่เกี่ยวข้องกับตักบีรตักวีตุนเอรอมและตักวีที่เคยจะเงยจากสุญูดนะครับข้อที่5เดี๋ยวผมดูก่อนโอ้ได้5ข้อเนาะข้อที่5ลาศอลาตะลิมันลัมยักรอบิฟาติฮะตินกิตาบให้อ่านซูเราะห์ในละหมาดอีกทั้ง2นะครับให้อ่านซูเราะห์ใดก็ได้ที่อิหม่ามเนี่ยท่องจำแต่ว่ามีซุนนะให้เราอ่านนะครับซูเราะห์อัลกอชิยะในรากะฮ์แรกคือซูเราะห์อันอะลารากะฮ์ที่2ซูเราะห์อัลกอชิยะซะอาลานีอุมารุบนุคอตตอบอัมมากอราบิฮิรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟียอมิลอีดฟะกุนตุบิอิกตารบัตอิกตารบัติซาอะวะกอฟวันกุรอานินมะจีดอุมันอินคอตอบเนี่ยนะครับได้ถามฉันเกี่ยวกับการละหมาดของท่านรอซูลการอ่านในละหมาดอีกฉันตอบว่าซูเราะห์อันกอมัรและซูเราะห์กอฟกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยักเราะอ์ฟิลอีดัยนีนบีละหมาดในอีกทั้ง2วะฟินจุมุอะห์และละหมาดในละหมาดวันศุกร์บิซับบิฮิสมาร็อบบิกันอะลาวะฮันอาตากะฮาดีซุนกอชิยะคือการอ่านนะครับในซูเราะห์อันอะลาแล้วก็ซูเราะห์อะไรครับอันกอชิยะอันนี้เป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮันอาตานะกอชิยะนี่ไม่รู้โต๊ะแชร์บางคนเนี่ยอย่างที่ว่าเคยเล่าให้ฟังพอบอกโต๊ะอ่านฟาติฮาโต๊ะอ่านอะไรไม่รู้ฟาติฮาโต๊ะอ่านอันโต๊ะอ่านอันฮัมดูอ๋ออันฮัมดูนี่แหมมาเป็นฉากเลย นะอันฮัมดูเนี่ยรู้จักแต่ฟาติฮานี่อย่าบอกนะไม่รู้จักนะมีพี่น้องจะถามคำถามสงสัยเช่นครับแชร์ว่าทีนะอัสลาเลยนะให้เราละหมาดต่อมัยยิดที่อยู่ข้างหน้านี้เนี่ยคำแปลนะถามว่ามีซุนนะห์ให้กล่าวไหมก่อนไม่มีซุนนะห์ให้กล่าวแต่ถามว่าถ้ากล่าวเนี่ยกล่าวได้ไหมผิดไหมไม่ผิดภาษาไทยก็ง่ายๆพี่น้องมาละหมาดมัยยิดที่อยู่ต่อหน้านี้ได้แล้วแค่นี้เป็นการบอกว่าตอนนี้ได้เวลาจะละหมาดญะนาซะห์แล้วเราก็ทำให้เท่หน่อยก็อ่านภาษาอาหรับแต่ไม่มีผลอะไรต่อบิดอะห์ซุนนะห์นี่ไม่มีนะแต่ถ้าคนกล่าวบอกว่านี่คือเป็นซุนนะห์เนี่ยอันนี้เข้าใจผิดอันนี้ซุนนะห์ไม่มีแม้กระทั่งละหมาดญะนาซะห์พูดว่าอัศศอลาตุญามีอะห์นี่ก็ไม่มีนะถามว่าถ้าพับเป็นซุนนะห์นะไม่มีซุนนะห์คือแบบฉบับจากท่านรอซูลเนี่ยไม่มีแต่ถ้าบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมมันเป็นเรื่องไม่เป็นไม่เป็นเหมือนกับเอามาละหมาดมายิดกันได้แหละอันนี้ไม่เป็นไรเข้าใจใช่ไหมแชร์อะไรนะไม่บิดอะห์ตรงที่เขาไม่มันไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาครับ
แต่ถ้าหากว่าไปเข้าใจว่านี่คือส่วนหนึ่งของศาสนาอันเนี้ยผิดแล้วไปบอกว่าเนี่ยเป็นสุนนะนบีอันเนี้ยเป็นบิดอะห์ทีนี้เวลาละหมาดเสร็จถามคนกล่าวว่าไอ้ตะกี้ที่แกกล่าวเนี่ยเนียดอะไรอ๋อเนี่ยปู่ย่าตายายก็ทำมาตรงนี้ไอเนี่ยไม่ใช่เรื่องศาสนานะนึกภาพออกใช่ไหมครับแชร์เหมือนเนี่ยผมจะละหมาดมัยยิดหนึ่งผมก็บอกว่าอ่ะได้เวลาละหมาดมัยยิดที่อยู่ต่อหน้านี้แล้วเชิญพี่น้องจัดซอฟได้ผมถามว่าคำพูดนี้คือคำพูดอะไรคำพูดธรรมดาปกติที่เรากำลังจะบอกผู้คนว่าเราจะมารวมตัวกันละหมาดยะนาซะห์เหมือนกับที่แชร์พูดที่เขาอ้างเป็นภาษาอาหรับนั่นแหละครับว่าได้เวลามาละหมาดมัยยิดที่อยู่ตรงหน้านี้แล้วแค่นั้นเองไม่มีอะไรไม่ได้เป็นบิดอะห์นะแต่ถ้าหากว่าใครไปบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสุนนะนบีเนี่ยมันจะเป็นบิดอะห์เพราะบิดอะห์หมายถึงสิ่งที่อุตริกรรมขึ้นมาใหม่ทำขึ้นมาใหม่แล้วอ้างว่านี่คือเรื่องของศาสนาเนี่ยเขาเรียกบิดอะห์แต่เขาเชิญชวนให้มาละหมาดมัยยิดไม่เป็นบิดอะห์แน่นอนนะแยกประเด็นให้ดีนะอ่ะมีคำถามอีกไหมครับอ่ะแชร์ที่เตรียมมาจากบ้านวันนี้ไม่ได้เตรียมเวลาเราไปเจออะไรมานะเราก็ก็มักกะเขาก็ว่าแล้วมันจะเป็นบิดอะห์อะไรตรงไหนมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอิบาดะห์มักกะนี่เขาจะพูดแม้กระทั่งว่ามัยยิดนี่กี่ศพด้วยนะถ้าเราแปลได้นะเขาจะบอกมัยยิดนี่5ศพ7ศพเหมือนกับนิวซีแลนด์ล่าสุดเนี่ยกี่ศพอ่ะเกือบ50ศพ49มัยยิดเขาละหมาดยังไงอ่ะอัดดูการประกาศละหมาดกอเอฟทั่วประเทศใช่แต่ถ้ากับตัวเองไม่ได้เรียนมาไม่ได้อะไรมาไม่ต้องอะไรนะลองมาฟิลาฮูวะทำพูดได้เลยถึงหมดมีมุสลิมไม่มีเลยนะฮะมุสลิมนี่เรียบร้อยนะฮะครับถ้าไม่ทันนะไม่ทันสกาดฟิตรอนเนี่ยมันหมดเขตเมื่อไหร่เริ่มให้ก่อนอนุญาตให้ได้ในวันที่28 29รอมฎอนเวลาที่ดีสุดคือเวลาช่วงเช้าของกลางช่วงเช้าของวันรอมฎอนขอโทษมาช่วงเช้าของวันอีดหมดเขตตักบีรละหมาดอีดินฟิตรีทีนี้เวลาเราหมดเขตไปแล้วเนี่ยนะครับเราให้ไม่ได้ละต้องกอดอใช้ยังได้สิยังได้ต้องกอดอใช้ก็นี่ไงรอมฎอนที่จะถึงเนี่ยปีเนี้ยกับปีหน้านั่นแหละของปีที่แล้วก็มากอดอใช้ปีนี้ไงของแชร์เนี่ย2กิโลครึ่งอันนี้สกาดฟิตรอนะปีที่แล้วพลาดปีนี้ก็5กิโลใช่กอดออย่างนั้นใช่กอดอใช้คนอื่นจะได้รู้ด้วยไม่ได้แล้วมันคือซอดากอธรรมดาไงมันไม่ใช่สกาดฟิตรอต้องออกทีนี้เกิดรู้ว่าตัวเองอาจจะแบบจะจากโลกนี้ไปแล้วปะงาบล่ะสมมุติอ่ะเวลาแชร์นี่ยังแข็งแรง คนอื่นเนี่ยปะงาบแล้วบอกเลยว่าฟิตรอปะเนี่ยปีนี้ก็ดอให้ด้วยสั่งไว้เลยไอ้มรดกเนี่ยเจียดเอามาเลยนะปะเนี่ยไปบนแล้วอ่ะจะทำกุรบานแต่ลืมเนี่ยเพิ่งนึกได้ทำด้วยนะทำให้ด้วยนะต้องเจียดเงินออกมาก่อนที่เหลือจะเป็นมรดกที่หลังปะวะกัฟของอะไรให้ใครเจียดออกมาก่อนที่10ไร่วะกัฟให้5ไร่สมมุติ
ห้าไร่ต้องเอาออกมาก่อนอีกห้าไร่ไปเป็นมรดกนี่หลักการอิสลามนะครับซะกาตเนี่ยให้กับคนแชร์ถามว่าให้กับคนหลานหลานเราใช่ไหมอ๋อเอาหลักไปนี่แชร์ถามซะกาตนะถ้าฟิตรอเนี่ยให้คนยากจนอย่างเดียวแต่ถ้าซะกาตเนี่ยให้กับบุคคล8ประเภทนะโดยมีเงื่อนไขว่าเราไม่ได้เลี้ยงดูให้นะฟะกอเขาแชร์เนี่ยมีหลานเนี่ยอยู่ลักษณะ1ใน8ที่หลักการบอกว่ามีสิทธิ์ได้รับเช่นนี่สิทธิ์ล้นพ้นตัวคนยากจนอันนี้นะสมมุตินะไม่รู้แหละฟีซาบิลิลลาห์ในหนทางของอัลเลาะห์เรียนศาสนาจนเรียนศาสนาเนี่ยแหละ8ประเภทหลานของเรามีสิทธิ์ได้รับประเด็นก็คือว่าถามต่อไปว่าแชร์ต้องเลี้ยงดูให้หลานให้นฟกอหลานทุกเดือนไหมไม่ได้ให้ฉะนั้นแชร์ไม่ใช่คนที่ให้เลี้ยงดูหรือให้นฟกอหลานของเราหลานของเราเป็น1ใน8ที่ต้องได้รับสกาดแชร์ให้กับหลานได้แต่ถ้าแชร์ให้กับหลานทุกเดือนเลยเดือนละพันเดือนละพันพอเดือนรอมฎอนจะเอาซะกาตไม่ได้แล้วเพราะแชร์เลี้ยงให้นฟกอหลานทุกเดือนละพันแล้วนี่ข้อแตกต่างฉะนั้นสามีให้ซะกาตภรรยาได้ไหมไม่ได้เพราะต้องให้นฟกออยู่แล้วแต่ภรรยาจ่ายซะกาตให้สามีได้นะมีไหมสามีมาทวงฮะบังอุดไปทวงไปบอกภรรยาปีนี้ซะกาตอย่าลืม มีไหมสามีจะได้ซะกาตก็ต้องเป็นบุคคล8ประเภทใช่ป่ะจนเขาทำงานศาสนาอันนี้ยังพอได้ดาอะไรประมาณนี้เป็นต้นครับจนขนาดไหนผมอันนี้คำถามดีนะครับบางทีคำถามเล็กๆวันนั้นมีพี่น้องถามบอกอาจารย์กินดื่มในสภาพที่ยืนเนี่ยบาปไหมโอ้โหผมตอบเป็นชั่วโมงกว่าจะได้คำตอบนี้ถามสั้นนิดเดียวนะตกลงถามว่าไงนะอ๋อคนจนฟากีรมิสกีนต่างกันฟากีรเนี่ยคือคนจนเนี่ยมิสกีนคือคนขัดสนจำให้ดีก่อนนะภาษาไทยก็คนละภาษาแหละฟากีดเนี่ยวันหนึ่งต้องการ10บาทสมมุติแต่เขาหาได้7บาทพอไหมเนี่ยยากจนวันถ้าฟากีดนี่นะคนยากจนนะต้องการวันละ10บาทหาได้7บาทยากจนถ้าขัดสนล่ะวันหนึ่งเขาต้องการ10บาทหาได้3บาทอันนี้ขัดสนเลยฉะนั้นบังก็ต้องไปดูว่าคนจนเนี่ยมีเงื่อนไข2อันนี้เลยดูซิว่าวันหนึ่งเขาต้องการกี่บาทอ๋อวันหนึ่งเขาต้องการ300บาทเขาหาได้250นี่ยากจนมีสิทธิ์ได้รับสกัดวันหนึ่งเขาต้องการ300บาทแต่เขาได้หาได้แค่50บาทเหมือนเด็กคนหนึ่งที่ออกอะไรซุปเปอร์เทน5คนครอบครัวมีทั้งหมด5คนโต๊ะเขาไม่ใช่มุสลิมยายแล้วก็ฝากนะลูกสาวฝากหลานไว้4คนทั้งหมด5คนพิธีกรถามเด็กว่าวันหนึ่งเนี่ยหารายได้เท่าไหร่นะพับกระดาษพับอะไรไปขายวันหนึ่งได้100บาทกินพอเหรอเด็กเนี่ยยังไม่ตอบนะน้ำตาไหลก่อน100บาทเลี้ยง5คนน่ะก็ไม่รู้แหละเอาลองดูสิว่า100บาทปัจจุบันนี้ซื้ออะไรที่จะให้เรากินอิ่มทั้ง5คน
นี่เรามีคนแบบนี้ในสังคมเราอันเนี้ยขัดสนซะกาตให้เขาได้ไหมถ้าเขาเป็นมุสลิมให้ได้แต่ถ้าเป็นคนต่างศาสนิกพี่น้องซะดะเกาะห์ได้เพราะซะกาตเนี่ยให้เฉพาะมุสลิมคนต่างศาสนิกไม่ได้เข้าใจนะพี่น้องเราแท้ๆเลยพี่น้องเราแท้ๆเลยแต่ยากจนต้องถามก่อนเขามีสิทธิ์ได้รับสกาตไหมเพราะยากจนตอบก่อนมีอันนี้นะตั้งไว้นะมีนะคำถามต่อมาก็คือว่าบังเลี้ยงดูเขาไหมทุกเดือนจ่ายพี่น้องเราคานตานกันมาเนี่ยแหละเมื่อไม่ได้จ่ายนะฟะกอให้ทุกเดือนอันเนี้ยจ่ายสกาตให้เขาได้ปีนี้นะเดี๋ยวสกาตให้นะอันนี้ได้แต่ถ้าบังเห็นน้องมาแย่แล้วโอนไปเลยทุกเดือนเดือนละพันเดือนละพันพอถึงเดือนรอมฎอนหรือถึงคิวเราต้องจ่ายซะกาตไม่ต้องจ่ายซะกาตเพราะเราให้นะฟะกอเขาทุกเดือนอยู่แล้วคือเขาโทรมาเนี่ยแหละมาขอเราแสดงว่าเขาเดือดร้อนไอ้ตรงนี้ไม่ใช่นะฟะกอนะฟะกอเนี่ยคือต้องจ่ายทุกเดือนไอ้ตรงนั้นเนี่ยถ้าบังมีสกาดบังเน็ตเป็นสกาดยังได้เลยเขาโทรมาขอ 3,000 บังก็มีสกาดอยู่2อยู่ 5,000 บังก็ให้เขาไปก่อนได้ 3,000 สกาดนะไม่ต้องหรือสกาดยังไม่ถึงคิวเขาโทรมาขอ 3,000 บังโอนให้เขา 3,000 อันนี้เขาเรียกซอดะเกาะห์ไม่ใช่นะฟะกอห์ท่านนะฟะกอค่าเลี้ยงดูต้องจ่ายประจำเหมือนเราจ่ายให้กับภรรยาและก็ลูกเขาเรียกนะฟะกอเขาสารฟิตรอก็ตอนบ่ายจะให้เขามันอิสลามไม่ได้เรื่องสกาดฟิตรอไม่เกี่ยวกับเนียดเกี่ยวกับตัวข้าวสารนะฮะบางคนก็ไปตั้งแหมเอาไว้เอ้านี่ข้าวใครก็ยังไม่รู้ไม่บอกด้วยนะหลังละหมาดเสร็จเจอญาติพี่น้องมาเจอเอาคนเอาข้าวมาวางไว้หน้าบ้านทีนี้รู้แหละว่าข้าวเนี่ยเป็นข้าวฟิตรอแล้วใครมาให้อ่ะให้ใครอ่ะฉะนั้นอย่าประมาทอันนี้แนะนำหน่อยหนึ่งก็คือของมูลที่รับผ่านเราเนี่ยจะรับสกาตฟิตรอตั้งแต่วันที่1รอมฎอนเลยพี่น้องโอนตังมาอย่างเดียวอันนี้สบายใจไหมเพราะก่อนรอมฎอน 3-4 วันเราจะเอาสกาตฟิตรอที่พี่น้องบริจาคมาไอ้พี่น้องที่โอนตังมาเนี่ยไปแจกจ่ายกับคนจนเนี่ยตั้งแต่หนองจอกไปคลอง11คลองถึงคลอง15โอ้เห็นสภาพเขาแล้วพี่น้องสกาตฟิตรอที่ฟิตยาที่พี่น้องให้มาเนี่ยคุ้มจริงๆบางคนเนี่ยเอาเนื้อไปแจกนะกุรอานไปแจกก็บอกว่าพ่อหนุ่มอย่าว่าแต่เนื้อโต๊ะนะเขาบอกโต๊ะเนี่ยจะกินไก่นี่ก็สุดยอดละเนื้อมื้อที่มีไก่อ่ะเนื้อเนี่ยไม่ต้องถามปีนึงจะเจอไหมสักมื้อนึงแล้วเขาได้เนื้อกุรอานไปเนี่ยเขาดีใจมากเขาได้กินเนื้อโลนึงหลายตังค์ใช่ไหมล่ะนั่นแหละ200 300ว่าไปนะแพงครับนะเนื้ออะไรเนื้อสุเราแพงแพงใช่นั่นแหละนะเดี๋ยวเราละหมาดแล้วก็ทานอาหารกันนะครับวันนี้อาหารเราได้แม่ครัวจากลำหินนะฮะข้างบ้านนะฮะก็เราอยากได้แม่ครัวประจำนะจะช่วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทานตรงนู้นอีกมันก็จะเป็นสัดเป็นส่วนนะตอนนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็อินชาอัลลอฮ์นะครับนะอาทิตย์หน้ามังอุดนะตามนั้นนะอาทิตย์หน้าต้องหยุดนะเพราะพี่น้องไม่น่าจะอยู่ได้แน่นะครับนะบางทีครูบาอาจารย์เองเนี่ยที่มาเดี๋ยวก็
แล้วก็เดี๋ยวพี่น้องก็จะต้องอย่างบางเนี่ยเป็นตัวอย่างผมก็เหมือนกันผมจะได้ไปหรือเปล่าไม่ทราบนะนั้นอาทิตย์หน้าเนี่ยตากล้องนี่ก็คงไม่ได้มานะฮ ะอ๋อเข้าใจเข้าใจนะแต่ว่าเอาความสะดวกพี่น้องกันแหละตรงนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะอ่ะเดี๋ยวเราละหมาดร่วมกันนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์